ำหรับคนที่หา X525D Pure Experience เพราะชอบตัวเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่แรงกว่าตัว 30D แต่ยังอยากได้ชุดแต่งอยู่บอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะมาพร้อมชุดแต่ง M Sport ของตัว 30D แบบรอบคันสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับหนิงหนิงธีดาหวังดำรงเวช CEO ของ Benz Motor Mall แล้ววันนี้นั่งมาพร้อมกับ X5 คันหนึ่งนะคะที่โปรไฟล์เขาลงตัวมากเวอร์ค่ะเพราะเขาเป็น X5 25D Pure Experience นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยจะหาตัวนี้มากๆเพราะว่าตัว 25D เนี่ยมันออกมาหลังตัว 30D พร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่อัปเกรดมากขึ้นโดยทำให้ CC เนี่ยน้อยลงเหลือ 2,000cc แต่ด้วยเทคโนโลยี Twin Power Turbo เนี่ยทำให้แรงม้าของเขาเพิ่มเป็นถึง231แรงม้าซึ่งดันไปมากกว่าตัว 30D ซึ่งเครื่อง 3,000 ซะอีกเพราะฉะนั้นถามว่าเครื่องแรงกว่าและ CC น้อยกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่านะคะแถมยังมาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อน S-Drive ขับเคลื่อนล้อหลังประหยัดน้ำมันอีกแล้วแถมยังไม่มีช่วงล่างถึงลมซึ่งเป็นจุดที่หลายคนคอนเซิร์นในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเขาลงตัวมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของหลายๆคนที่หาตัว 25D เนี่ยก็คืออยากได้ชุดแต่ง M Sport อ่ะทำยังไงคันนี้คือลงตัวครบจบในคันเดียวเลยค่ะเพราะคันนี้เป็น 25D Pure Experience F15 ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันแบบหล่อไปเจาะลึกดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับ X5 นะคะโฉมนี้ 25D Pure Experience นะคะก็มาคันนี้คือพิเศษเลยด้วยชุดแต่ง M Sport สุดเท่นะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า M Sport นะคะที่ดูบึกบึนดูแอดเวนเจอร์สมกับเป็นพี่ใหญ่ในตระกูล X นะคะอย่าง X5 หน้ากระจังรูปไตหล่อๆนะคะรอบวงเนี่ยก็จะเป็นสีดำเข้ากับตัวรถดูบึกบึนมากๆรวมทั้งตัวเฮดแลมป์นะคะที่ดูใหญ่ทรงพลังและด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวฟ็อกแลมป์แบบกลมซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล X ในเจเนอเรชันนี้เลยนั่นเองนะคะรอบคันนะคะก็จะดูสวยงามนะคะหล่อเหลานะคะมีแบชตัว 25D นะคะประดับอยู่นะคะซิลูเอทของตัว X5 ก็จะใหญ่ๆบึกบึนนะคะสมเป็นรุ่นพี่ของตระกูล X นั่นเองฝาท้ายของ X5 ชมนี้นะคะ F15 ก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเปิดได้2ตอนด้านบนเปิดฝาท้ายไฟฟ้าชิลๆนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นการเปิดลงมาแบบนี้ให้เป็น loading tray ใส่ของเข้าไปได้นะคะแล้วก็ลดพื้นที่การเปิดด้วยพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่มากๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักตัว 25D Pure Experience เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขาเป็น X5 เวอร์ชั่นอัปเกรดที่ออกมาหลังจากตัว 30D โดยที่เน้นความรักโลกนะคะคอนเซปต์ก็คือเน้นวัสดุที่เบาแล้วก็เน้นออปชันที่จำเป็นเนี่ยอยู่ครบไม่ว่าจะเป็น Keyless Go Comfort Access เข้าออกรถหรือจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็คือใส่มาครบแต่ก็ได้ตัดออปชันบางอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้ช้อยบ่อยๆนะคะอย่างเช่นนะชุดแต่ง M Sport นะคะออกไปแต่คันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเขาใส่กลับเข้ามาแล้วซึ่งเป็นชุดแต่ง M Sport แท้มูลค่าหลายแสนอีกด้วยครึ่งก็คือเวิร์กมากๆนะคะเข้าออกรถนี่เลย Comfort Access ง่ายๆนะคะจับอยู่ที่ตัวมือจับได้เลยข้างในคือใหม่มากนะคะสภาพ 70,000 กิโลแท้ๆนะคะมาพร้อมกับหนังดาโกต้าสีน้ำตาลหล่อๆนะคะแล้วก็ทริมลายไม้เป็นลาย American Oakเท่ๆนะคะพร้อมแอดเวนเจอร์มากๆเลยซูมไปที่ตัวหัวมอนนะคะกับตัวลายของตัวบอร์ดนิดนึงโอ้โหไม่เหมือน 70,000 เลยนะทุกคนมีความนิ่งวิ่งวับมากๆน่าเลิฟนะคะน่าใช้แบบสุดๆแล้วถามว่า X5 เนี่ยเขาใหญ่อลังการอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นขับสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงนะคะขับดีมากๆสำหรับโฉม F15 นะเดี๋ยวเรามาเล่นออปชั่นข้างในกันนะคะเข้าไปกดปุ่มสตาร์ทรถนะคะก็จะได้ตัวจอที่เป็นรุ่นใหม่นะคะนี่ฟึบของเรานะก็สามารถที่จะเลือกนะคอนโทรลได้นะคะด้วยตัวiDrive นะคะของเรานั่นเองนะคะก็สะดวกมากๆนะคะสามารถที่จะใช้เมนูได้หลายหลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูกันที่ส่วนหุ้ยพลาสติกยังอยู่เหรอเนี่ยทำไมดูมีความแบบอินมากเลยนะคะสามารถที่จะกดฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกนะคะผ่าน iDrive หรือว่าใครที่ชอบใช้ตัวโหมดของการขับขี่นะคะก็มีให้เลือกตั้งแต่ใครที่เน้นประหยัดเนี่ยเน้น Eco Pro ไปเลย
หรือว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตเป็นโหมดปกติของตัวรถหรือว่าจะเป็นสปอร์ตนะคะที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างไดนามิกอีกด้วยค่ะฟังก์ชันต่างๆนะคะที่มีมาอยู่ในตัวจอของตัวรถนะคะก็จะครบเลยเป็นฟังก์ชันครบตามปกติเลยไดเมนชั่นของตัวรถใหญ่อลังการแบบไม่ต้องกังวลใดๆนะคะเฮดรูมเหลือเฟือนะคะเลกรูมนี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงนะคะกว้างใหญ่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะสภาพนะคะเนียนกริบมากๆสำหรับ 70,000 กิโลเนี่ยนับว่าดูไม่เหมือนเลยนะคะด้านหลังพื้นที่เลกรูมเฮดรูมนี่ก็คือใหญ่อลังการแน่นอนแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือเราสามารถพับเบาะหลังแล้วก็ใส่ของยาวๆไปนะคะนี่จะนั่งคู่กับสัมภาระหรือจะพับทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะทำได้อย่างสะดวกมากๆนะคะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของตัว X5 25D Experience ก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอเปิดเครื่องยนต์ให้ดูหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆตัวนี้ก็ได้รับความนิยมมากเวอร์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2000cc นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทวินพาวเวอร์เทอร์โบทวินพาวเวอร์คืออะไรบ้างทวินพาวเวอร์ที่1 นะคะก็คือเทอร์โบที่มีรูดูดคู่ส่วนพาวเวอร์ที่2ก็คือระบบวาล์วแปรผันค่ะทำให้เครื่องยนต์ 2000cc นี้สามารถเป็นขุมพลังให้กับรถยนต์ไซส์ใหญ่อย่าง X5 ได้อย่างสบายๆและนอกจากเป็นขุมพลังได้แล้วเนี่ยยังขับดันให้แรงม้าได้มากถึง231แรงม้ามากกว่าตัวเครื่อง 3,000 ของตัว 30DM Sport ที่ส่งมอบแรงม้าให้ได้เพียงแค่218แรงม้าอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความประหยัดของตัว 25D เครื่องยนต์เล็กไม่กินน้ำมันแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เจเนเรชันใหม่ซ่อมบำรุงรักษาง่ายคือตัวช่วงล่างนะคะเป็นแบบช็อคสปริงไม่ถุงลมไม่ต้องห่วงเรื่องการเมนเทนแนนซ์ใดแถมยังเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ทำให้เกิดค่าเมนเทนแนนซ์ต่ำกว่าแล้วก็ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันมากกว่าด้วยเวิร์กมากในทุกๆเหตุผลเพียง 1.79 ล้านบาทเท่านั้นกับเลขใหม่ 70,000 กิโลใหม่ๆกิ๊บนะคะดูแลมาเป็นอย่างดีมากๆสนใจสอบถามโทร092-924-5641หรือแอดไลน์คลิกลิงก์แล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินได้เลยค่ะแน่นอนไปเร็วแน่นอนนะคะสเปคสวยๆพร้อมชุดแต่งสวยๆราคาประหยัดแค่1,700,000แบบนี้ถ้าใครมาไม่ทันแนะนำให้กดเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดได้เลยค่ะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ